เวลาผมเลือกซื้อนะครับผมเนี่ยจะต้องดูส่วนผสมสารประกอบของครีมตัวนั้นๆผมจะต้องเลือกที่มันมีส่วนผสมสารประกอบที่มีไนซินามายแล้วก็ไฮยาลูที่จะชอบเลือกดูเป็นประจำนะแล้วก็ตัวผัดเซลล์จะต้องเป็นอัลฟาอะบูตินหรือไม่ก็วิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันช่วยผัดเซลล์แล้วก็ช่วยบำรุงภายในตัวด้วยอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเวลาเลือกซื้อเนี่ยดูพวกส่วนประกอบของครีมตัวนั้นๆเนี่ยให้แตกฉานเลยเพราะการตลาดสมัยนี้เนี่ยมันดูดหัวสมองเราไปหมดแล้วบอกว่าดีอะผัดเซลล์ผิวแต่ว่าดูส่วนประกอบไม่เห็นมีตัวสารไหนผัดช่วยผัดเซลล์ผิวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเลือกซื้อเนี่ยต้องละเอียดนะครับผมเราอย่าถูกเราอยากให้เขาเอาเปรียบเราได้นะฮะเราเป็นผู้บริโภคเราจะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเรามีสิทธิ์เลือกซื้อนะครับผมดังนั้นเนี่ยให้เลือกดีๆก่อนนํามาใช้บนใบหน้าเรานะครับพังมาไม่คุ้มนะครับแล้วอย่ามั่วแล้วมันจะไม่พังอย่าใช้ครีมหลายตัวใช้ตัวใดตัวนึงที่มันดีต่อหน้าเราไม่ใช่ดีต่อหน้าคนอื่นแล้วมาลองใช้ดูนะครับ